วิถีชีวิตของผมเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่กับพวกกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอุณหภูมิในรถบางทีถึง 8-90 องศาร้อนมากๆผิวต่างๆรูปอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเจอทั้งฮีททั้งควันที่เป็นมลภาวะแดดโคลนแม้กระทั่งเราเป็นผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันพังไปตามอายุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่ารอให้มันเสียหรือพังก่อนแล้วค่อยพยายามที่จะกู้คืนกลับมาถ้าเป็นสิ่งที่เราถนัดอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยเราดูแลเราวางแผนได้แต่ถ้าเรื่องการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยต้องฟังภรรยาหรือฟังแฟนคือจริงๆแล้วเหมือนเราก็จะดูเขาเป็นต้นแบบเพราะว่าเขาจะดูแลตัวเองจริงๆแล้วผู้ชายอาจจะไม่ใส่ใจเลยแต่เป็นผมพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเราบอกว่าให้ลองดูเรื่อง Ruby No. 5เพราะว่าถ้าสำหรับอายุแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังดูโอเคอยู่เยอะๆแต่ก็มีปัญหาที่คุณหมอมองเห็นเช่นเรื่องผ้าเหลืองคอยบางจุดซึ่งมันจะนำมาซึ่งทำให้เราดูเด็กลง